อะไรบ้างเสียงอย่างมันเลยเป็นไงครับเดฟใช่ได้เสียงเรียงนะครับอันนี้นึกว่าเล่นจากแอมป์หลอดนะแอมป์หลอดเลยนะได้ฟิลเลยนะเสียงแบบเหมือนแบบเสียงใหญ่ๆนะวอร์มเลยช่ำๆช่ำๆวันนี้ตามสัญญาครับผมเรามารีวิวแอมป์อะคาเดมี่กันสักทีครับนะครับผมก็มีเรียกว่าหลายๆคนนะถามมาผมคุยกับเดฟมานะครับก็แบบมีแฟนเพจคอมเมนต์ทันหลายๆคนเลยถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีรีวิวฉบับเต็มสักทีนึงนะครับมาแล้วครับถึงเวลาแล้วถึงการเวลาโอเคมันเริ่มต้นเลยครับฟีเจอร์ของมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อันนี้ต้องเกริ่นนิดนึงว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่า AM Simulation หรือที่เขาเรียกกันทั้งสั้นว่า AM Sim นะครับหรือในทางภาคปฏิบัติเลยคือมันคือ AM เลยแหละใช่คือมันคือหัว AM หรือว่า AM 1ตัวเลยครับผมแค่ว่าเขาตัดภาคที่เป็น Power AM ภาคที่จะส่งเสียงได้แล้วก็ภาคที่เป็นลำโพงออกไปนะครับเพื่อให้มันเล็กลงแล้วก็พกพาได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ร่วมกับแอมป์อื่นๆได้ด้วยผ่านทางการเสียบเข้าช่องรีเทิร์นอย่างที่เราอัดเสียงวันนี้ก็คือเราต่อเข้าช่องรีเทิร์นของแอมป์นะครับใช่ใช่รีเทิร์นใช่ใช่ก็คือเอาง่ายคือให้นึกภาพว่าเรานะครับใช้แอมป์เนี่ยเป็นทางผ่านในการที่จะให้มันส่งเสียงได้แต่ว่าเราใช้ปริแอมป์หรือว่าเสียงจากตัวมันเองนะครับครับผมแล้วก็สามารถเรียกว่าไดเรกต์ในการนะครับสัญญาณเรามีไลน์ไดเรกต์ด้วยไปที่พวกออดิโอเดเฟสหรือว่าพวกมิกเซอร์บอร์ดครับเพื่อใช้ในการหรือว่าทั้งบันทึกเสียงแล้วก็เล่นสดได้ไปพร้อมกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักของมันครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็อันนี้เขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเรียกว่าไวท์บ็อกซ์นะครับเป็นชื่อของ MX ครับก็คือเป็นอัลกอริทึมที่จำลองเสียงแอมนะครับแอมหลอดตำนานทั้งเลยไม่ว่าจะเป็นแอมเฟนเดอร์นะครับมาร์แชลนะครับหรือว่าพวกเมซาบุกกี้หรือกระทั่งพวกแอมล็อกๆอย่างพวกดิเซลนะครับบ็อกเนอร์อูเวอร์แชลหรือว่าพวกแบบมาแชลแบบรุ่นแบบแท็กซี่แบบแรงๆหน่อยประมาณนี้ก็เรียกว่าจำลองมาครบเลยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเสียงที่คมชัดระดับประมาณสัก 2K นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะคมชัดมากๆกว่าสมควรนะครับทุกบ้านเลยแล้วก็เรียกว่าบวกกับภาคที่เรียกว่าแคปซิมไอ้คำนี้เราได้ยินกันมานานมาแล้วแคปซิมนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เรียกว่าให้แคปซิมมาแต่ว่าเป็นระบบแคปซิมแบบที่มี IR นะครับปัจจุบันสุดๆเลยครับ IR ใช่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สมัยปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับซึ่ง IR ของเขาเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่1024นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของ IR ระดับสูงในปัจจุบันใช่ครับผมก็ให้มาประมาณเป็น10ตัวอยู่นะพี่เป็น10ตัวนะครับแล้วก็เป็น Exclusive IR จากร้าน Shoptone นะครับซึ่งก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็มี channel ใน YouTube ของเขาเองด้วยแล้วก็ตัวมันเองสามารถโหลดเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าthird party IR หรือว่า IR นอกถ้าเราไปเจอ IR ของอย่างค่ายอย่าง Prothammer นะครับหรืออย่างของ Station อย่างเงี้ยที่เขาทำ IR เฉพาะของเขามาขายเราก็สามารถซื้อมาแล้วก็นำมาใช้งานร่วมกันได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะได้ซาวด์ที่กว้างขึ้นไปอีกกว้างขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงกับลำโพงจริงๆมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเอฟเฟคใช่ไหมครับพี่ในตัวบิวอินมาตัวนี้มันจะมีsignal chain นะครับ7บล็อกข้างในเลยนะครับ7บล็อกนี่มันติดีๆใช่ง่ายให้เรานึกภาพมัลติเลยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแอมซิมนะครับแต่ว่ามันมี signal chain 7บล็อกแล้วก็สามารถสลับได้ด้วยนะจะเอาแอมไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาหรือจะเอาแบบบูสเตอร์ไปอยู่ข้างหน้าข้างหลังเอาเรเวิร์บไปข้างหน้าข้างหลังสายซาวด์ดีไซน์ก็ใช้ได้ใช่ครับมาสลับกันแบบสนุกเลยคือว่าเขาให้อิสระกับการปรับแต่งค่อนข้างมากเลยนะครับ7บล็อกก็ไล่ตั้งแต่บล็อกแรกก็จะเป็นnoise gate นะครับเป็น built in noise gate นะครับแล้วก็มีสิ่งมีหมวดที่เรียกว่าเป็นเอฟเฟคซึ่งเขาจะมีรวมกันมีทั้งบูสเตอร์นะครับคอมเพรสเซอร์หลักที่ต้องใช้นะแล้วก็พวกเสียงแตกนะครับหลักที่ต้องใช้แล้วก็จะเป็นภาคของแอมแล้วก็ IR แล้วจะมี EQ มาให้เราด้วยนะครับ EQ ก็เพื่อแบบจะปรับแต่งให้มันลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องที่เป็นReverbให้เราด้วยนะครับReverbแยกกันเลยใช่แยกกันซึ่งReverbก็มีมาทั้ง4โหมดมีแบบพวก Spring Hall Room แล้วก็Damp Reverbด้วยซึ่งเป็นเสียงแบบสไตล์เวทนะเป็นแบบ
ซาวด์แอมเบียนแบบลอยๆที่แบบผมเล่นไปตอนเปิดคลิปนั่นแหละนะครับก็เป็นแบบซาวด์ตอนนี้ชอบกันหมดครับใครลองต้องชอบแน่นอนแล้วก็อีกบล็อกนึงก็จะเป็นบล็อกที่เรียกว่าซิลิเทิร์นก็คือต่อลูปจากข้างนอกเข้ามาใช่สมมติว่าเรามีเอฟเฟคที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกหรือมีดีเลย์โมชั่นต่างๆนะครับเราอยากเอามาใช้ร่วมกันนะครับเราก็สามารถลูปเข้ามานะครับเขาจะให้สายที่เป็นตัว Y นะครับเสียบ2เข้ามา1คือสังเกตแต่ตรงนี้มันอาจจะไม่มีเป็น2ช่องนะแบบที่เราคุ้นเคยแต่เขาจะให้สายที่เป็นตัว Y มาแล้วสายเป็นตัว Y นะครับเพื่อลูปเอฟเฟคข้างนอกมาใช้งานได้แล้วก็เราสามารถเลือกเอฟเฟคข้างนอกเนี่ยเป็นบล็อกซิลิเทิร์นเนี่ยแล้วก็สลับได้ด้วยว่าจะเอาข้างหน้าข้างหลังสลับได้อีกสมมติว่าอยากได้เสียงแตก2ตัวบูสต์กันเนี่ยเรามีเสียงแตกในตัวนี้1ตัวแล้วเรามีบูสเตอร์ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้งานร่วมกันได้เพื่อบูสต์ให้มันบูสต์ไปอีกนะครับก็คือชอบเป็นหัวแอมไม่พอมันเป็นขั้นกว่าไปอีกรองรับมีชาแนลทุกอย่างรองรับที่เราจะเล่นลูกเล่นที่หลากหลายจะเป็นสายแอมเบียนซ์ชาวล็อกชาวอะไรเล่นได้หมดครับผมพอได้พูดถึงหัวแอมเมื่อกี้ผมก็เลยนึกภาพได้ว่ามันเหมือนหัวแอมทุกอย่างเลยมีดิสเทิร์นมาให้เราด้วยมีทุกอย่างนะครับมีแบบเกณฑ์เกินแล้วก็ EQ เนี่ย3แบนด์แล้วก็มีพรีเซนต์1อันแล้ว built in effect มาให้อีกใช่ครับมีทั้งน้อยเกตมีทั้งครบครับเอฟเฟคให้เราใช้จริงถือว่าเผลอๆเยอะกว่าหัวแอมบางตัวปกติบางตัวอีกใช่ๆครับก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น quick scene สมมติว่าผมเซตเอฟเฟคเนี่ยมาแล้วนะครับผมอยากได้ซีนแรกเนี่ยเป็นเสียงคลีนนะครับเพราะว่าผมเซตแอมเฟนเดอร์มาซีนต่อไปผมอยากจะเปิดใช้งานเสียงแตกของเขาอย่างพวกทูสกิมเมอร์กันตัวยอดฮิตผมก็สามารถเปิดทูสกิมเมอร์มาแล้วก็เซตเป็นซีนที่2ถ้าเกิดว่าผมสามารถเล่นไปเนี่ยผมเหยียบปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นการเปิดใช้งานทูสกิมเมอร์ร่วมกับแอมเฟนเดอร์ของผมได้ด้วยนะครับซึ่งสะดวกในการเล่นสดมากๆเจ๋งมากครับพี่แล้วก็สามารถเซตไปถึง3ซีนนะครับสมมติว่าเรามีเอฟเฟคข้างนอกนะครับลูปมาผ่านซิลิเทิร์นเนี่ยเราสามารถเปิดปิดนะครับออกมาได้จากปุ่มควิกซีนเลยในการตั้งของเราเป็นเหมือนคอนโทรลเลอร์ได้อีกใช่คอนโทรลเลอร์อีกนะครับซึ่งเรียกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับซึ่งแอมนะครับเขาจะแบ่งให้เรา2หน้าเป็นหน้า A กับหน้า B หน้า A เนี่ยจะเป็นคลีนแอมฝั่งของแอมเสียงคลีนอาจจะเป็นเสียงคลั่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หน้า B จะเป็นไฮเกนแอมครับเดฟก็จะมีแอมแบบตั้งแต่แบบมาแชลจนแบบพวกอูเบอร์แชลบ็อกเนอร์เลยซึ่งแบบดูดันไล่ดีกรีขึ้นด้วยเลยตั้งแต่แบบบิดล็อกยานแบบไม่เข้าเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีทั้งหมดกี่แอมป์นะครับเริ่มจากแอมป์แรกจะเป็นแอมป์ทวินรีเวิร์บนะครับในหน้า A นะครับซึ่งก็จะพ่วงกันมี2ตัวให้เราเลือกใช้เรียกว่าเขาจะมีท็อกเกอร์ตรงนี้ลืมบอกไปมีท็อกเกอร์ที่สามารถเลือกแอมป์ได้นะครับมีวินเทจมีคลาสสิกแล้วก็โมเดิร์นเนี่ยเขาจะแนกเป็น3พาร์ทใหญ่3พาร์ทใหญ่ทั้งเสียงแตกทั้งเสียงคลีนครับผมซึ่งในแต่ละพาร์ทจะมีแอมป์2ตัวนะครับอันแรกก็คือทวินรีเวิร์บที่บอกไปแล้วอัน2คือซูเปอร์รีเวิร์บนะครับซึ่งจะเป็นแอมป์เสียงคลีนแหละแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยในหมวดของคลาสสิกก็จะมีแอมป์ที่เป็นไวเบิลคิงซึ่งจะเป็นแอมป์เฟนเดอร์เสียงคลีนที่เรียกว่ามีคั้นที่หน่อยๆนะครับแล้วคลาสสิกนะครับมาจากพวกคลาสสิกล็อกนะเข้าอยู่60 70ประมาณนั้นครับแล้วก็พ่วงด้วยแอมที่เรียกว่าเป็นด็อกเตอร์ซีนะครับซึ่งด็อกเตอร์ซีก็จะเป็นแอมสไตล์เฟนเดอร์แหละแต่ว่าเขาก็จะเอาไปมอดเพิ่มนะครับบล็อกสุดท้ายบล็อกโมเดิร์นจะมีคาริครันช์นะครับซึ่งก็จะเป็นเมซาบุกี้ตัววินเทจถ้าจำผิดน่าจะชื่อรุ่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อรุ่นแต่ว่าเป็นแอมเสียงคลีนของเขาในยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็คู่กันกับบริดบูซึ่งบริดบูก็คือJTM 45หรือว่า Blue Baker นั่นเองนะครับมาแชล Blue Baker ก็คือถ้าใครที่ชอบโทนอย่าง Eric Clapton วงครีมสมัยนั้นก็คือต้องมาแชล Blue Baker เลยนะครับเยอะๆมีเกณฑ์ครั้นๆหน่อยใช่ถัดมาในหมวดของเลฟนะครับก็จะมีแอมDual Amplifier ของ Mesa ซึ่งอันนี้ต้องเรียกว่าคู่กับวงการ Nu Metal หรือว่าพวก Metal อเมริกันยุคหนึ่งน่าจะยุค90 2000เนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับก็คู่กันกับไอตัวโซดาโนโอโซดาโนนี่ก็จะเป็นเรียกว่าแอมชาวคลาสสิกล็อกแล้วกันก็ตามตากันมาหมายถึงว่าอยู่ในยุคเดียวกันนะยุคเดียวกันครับใช่ครับก็นี่ว่าคลาสสิกล็อกแล้วก็น่าจะชอบนะครับในสุดท้ายนะครับกลุ่มที่เป็นเอเดียมนะครับก็จะมีแอมบ็อกเนอร์อูเบอร์แชลซึ่งเป็นสายเมทัลแบบหนักหน่วงเลยดุดันจัดเลยครับแล้วก็พ่วงด้วยดิสเซลวีเอสโฟร์ซึ่งเป็นเรียกว่าเสียงแตกสไตล์แบบยุโรปที่หนักแน่นแล้วก็พุ่งสัดสัดยุโรปเมทัลนะเมทัลเลยครับก็เป็นทั้งหมด12ตัวให้เราเลือกใช้งานนะครับแล้วก็เขาก็จะมี IR ที่เป็นดอกลำโพงของแอมป์นั้นเนี่ยมาให้เราใช้ด้วยมีเซตคู่ด้วยหรือว่าใครอยากลองเปลี่ยนสลับก็ได้สลับกันสมมติว่าผมใช้แอมป์ตัวที่เป็นมาแชล GCM 800ซึ่งปกติมันจะคู่กันกับแคป4ดอกนะครับ IR ของเขาเป็นแคป4ดอกแต่ว่าผมอยากได้ไซส์มันชัดขึ้นผมอาจจะเลือกใช้พวกแคปดอกเดียวจากฝั่งแอมเสียงคลีนก็ได้มันให้เราเขาให้อิสระในการเลือกปรับของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยก็ลองแมทชิ่งที่ชอบดูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็พอปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราเชื่อกับซอฟต์แวร์เขาเนี่ยเราสามารถที่จะไปเรียกว่าปรับเรื่องของโลคัทไฮคัทที่ IR ได้ด้วยนะครับเผื่อแบบ
เล่นมาแล้วมันบวมไปนะครับเราก็อาจจะคัดมาได้หรือว่าบูสต์ย่านแลบได้นะครับแล้วก็จะสามารถไปเพิ่มนะครับเลเวลของตัวโวลูมของแคปได้ด้วยนะครับเผื่อแบบเราปรับแอมที่ชอบแล้วแต่ว่าสตาร์มันเบานิดนึงนะครับเราอาจจะไปเพิ่มโวลูมที่แคปได้อีกชั้นหนึ่งประมาณนี้มันมีเลเยอร์ให้เข้าไปปรับเรียกว่ามันสะดวกแล้วก็ออกแบบมาสำหรับการทั้งเล่นสดแล้วก็บันทึกเสียงเลยครับจบในตัวเดียวก็คือใช้เวลาในการปรับแบบที่เราชอบสักวันนึงเต็มๆนะใช่ครับนอกจากนี้ก็คือไปลุยเลยใช่ข้อดีของแอมที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะให้สตาร์แบบเดิมทุกครั้งที่เราไปเล่นได้ครับไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนแหละสตาร์ก็จะเป็นสตาร์เซตติ้งเดิมเซตติ้งเดิมที่เราปรับไว้นะครับยอดครับผมซึ่งมันก็สะดวกกับการทำงานยุคนี้มากๆเลยนะครับไม่ต้องแบกหัวแอมให้หนักเลยนะครับมีแอมสบายสุดสบายมากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนฟีเจอร์ที่เหลือในบนหน้าก็นะครับผมก็จะมี EQ ปกติเลย3แบนด์3แบนด์แล้วก็มีพรีเซนต์นะครับผมแล้วจะเป็นปุ่มบูสต์นะครับที่อยู่บนหน้าปัดนะครับปุ่มบูสต์เนี่ยถ้าเราไปปรับสัญญาณเชนนะครับในซอฟต์แวร์เนี่ยไอปุ่มบูสต์เนี่ยจะเป็นหมวดเอฟเฟกต์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการปรับวอลลุ่มของพวกคอมเพรสเซอร์บูสเตอร์หรือว่าเสียงแตกของเราที่เราเลือกมาใช้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ NR เนี่ยก็จะเป็น built-in noise gate นะครับถ้าในสัญญาณเชนของที่เราเซฟไว้เนี่ยเราเปิด noise gate เราสามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยโอ้เรียกว่าเกินพอเรียกว่าแบบว่าให้ฟังก์ชันมาครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในการต่อนะครับมันสามารถต่อได้2 out ก็คือเป็น extra out 1ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัว phone out ซึ่งตัวนี้สามารถเลือกปิด IR ได้อย่างวันนี้ที่เราต่อเล่นกันเนี่ยก็คือครเราต่อจากช่อง out เนี่ยไปที่เรือของแอมนะครับแต่ว่าตัวแอมของเราเนี่ยมีลำโพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกปิด IR ไปนะครับเพราะว่าลำโพงเขาเนาะเพราะว่าจะไม่ให้ตัวจำลองแคปเนี่ยมันไปซ้อนกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อใช้งานที่ถูกต้องก็คือต้องปิดนะครับเลือกปิดได้แต่ว่าตัวที่เป็น DIR เนี่ยเขาจะเรียกว่าบังคับให้เราเปิด IR อยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะยิงตรงไปสัญญาณตรงเขาอินเฟสหรือว่าเข้าพวกมิกเซอร์นะครับอย่างถ้าวันนี้ผมไปเล่นสดผมมีแอมข้างหลังแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบซาวของมันเลยผมมีตัวนี้ผมก็เลือกซาวนะครับจากแอมตรงนี้เข้าไปที่ริทเทิร์นแอมเพื่อใช้งานเสียงจากตรงนี้แล้วก็ผมจัมป์ตรงนี้ไปที่มิกเซอร์บอร์ดเพื่อไปออกพวกที่เป็น PA นะครับซึ่งทำให้ผมสามารถได้ยินทั้งซาวจากตู้แอมของเราด้วยแล้วก็ซาวที่ออกไปหาคนฟังก็จะเป็นซาวที่ตรงจากคือดีทั้งคนฟังทั้งคนเล่นได้ยินเสียงที่มันเป๊ะคล้ายๆกันเลยแล้วก็ที่เล่นไปตอนต้นคลิปเนี่ยเรียกว่าเทคโนโลยีของเขาได้ค่อนข้างไปไกลละดินามิกการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆครับเหมือนเล่นแอมเลยใช่มากครับพี่เนียนกริบนะครับนี่ขนาดเสียงคลีนนะใช่ใช่ใช่แตกไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวจะลองให้ดูเหมือนกันใช่ครับผมประมาณนี้เลยสำหรับฟีเจอร์หลักๆนะครับแล้วก็อีกสำคัญก็คือมีช่องนะครับเสียบต่ออีก2ช่องคือช่อง aux in แล้วก็ช่องหูฟังถ้าอย่างสมมติว่าผมเดินทางแล้วกันผมไปเล่นดนตรีต่างจังหวัดผมกำลังไปทัวร์เนี่ยแล้วผมอยากซ้อมเนี่ยผมเสียบตัวนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ผมต่อกีตาร์เข้าไปเนี่ยผมต่อหูฟังปุ๊บสามารถซ้อมจากตัวนี้ได้โดยตรงเลยครับก็แบบก้อนเดียวนี่คือมันมีแอมปักส่วนตัวอยู่ทุกช่วงเวลาใช่ตั้งแต่เดินทางขึ้นรถขึ้นเครื่องจนมาหน้าเวทีใช่แล้วถ้าอยากแจมกับแบงค์แท็กเนี่ยมันก็ยังมีช่องออกอินให้ด้วยตายแล้วเสียบแจมแบงค์แท็กจากตัวนี้ได้เลยเรียกว่าครบแล้วก็สะดวกมากเกินครบครับใช่ครับนึกถึงภาพสมัยก่อนนี่ต้องพกทั้งแอมพกทั้งมีใหม่มาหน่อยมีแอมปักอันนี้แถบไม่ต้องพกอะไรเลยเนี่ยอันนี้อันเดียวจบเลยแล้วถ้าผมว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เล่นแบบมือวามากนะเล่นบลูเล่นคลาสสิกล็อกเล่นอะไรพวกเนี้ยแค่จะพกอันเดียวนะอันเดียวจบเลยนะคือมีทั้งแอมมีทั้งบูสให้เติมรีเวิร์บให้ฉันหน่อยจบยิ่งกว่าจบครับผมประมาณนี้โอเคครับผมแล้วมาลองกันดีกว่าไหมได้เดี๋ยวมาลองปรับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แอมตัวแรกกันนะครับเดฟก็จะเป็นแอมทวินรีเวิร์บนะครับตอนนี้ขอบก็ใช้เรียกว่าเป็น default IR เลยนะครับเป็นทวินรีเวิร์บกับ IR ปกติของเขาเลยนะครับจัดไปครับพี่ตอนนี้คือเปิดทุกอย่างแฟตนะฮะเปิดเกนแฟตแล้วก็มาสเตอร์มันสัก19โมงเดี๋ยวผมจะเพิ่มนิดนึงผมจะเสียงมันเบาไปนิดนึงครับขนาดเปิดแฟตแล้วก็ยังไม่เปิดรีเวิร์บนะเสียงก็ยังดีนะเดี๋ยวเปิดแอมเลยโอ้เสียงดีเลยแหละต่อไปผมจะลองเพิ่มรีเวิร์บดูนะฮะให้มันมีมิติที่มันดีขึ้นนะฮะผมจะเลือกเป็นสปริงรีเวิร์บแล้วกันนะครับเปิด BK สัก40นะฮะเลเวลประมาณสักนิดหน่อยแล้วกันสัก25แล้วกันนะครับโอ้โหฉ่ำเลยนะฉ่ำผมเพิ่มอีกนิดนึงสัก35แล้วกันโอเคอ
นะเปลี่ยนหรือว่าแคปล็อกๆของเราเนี่ยให้กลายเป็นแอมเสียงคลีนได้ตัวนึงเลยช้ำๆนะครับโอเคคราวนี้นะครับผมจะลองรู้สึกว่าพอปรับแฟตเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียความคมนิดนึงผมจะเพิ่มต้องเติมซะหน่อยเทเบิลนิดๆหน่อยนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์นิดๆหน่อยนึงสายอันนี้กลิ้งเลยได้มีความใสๆมาเพิ่มขึ้นเนาะคือแอมครับอันเนี้ยแอมเลยนะต่อไปผมลองดีกว่าเสียงแตกดูนะครับจัดไปพี่ผมจะเลือกเป็นทูบสเกมเมอร์นะครับหรือว่ายอดฮิตเลยเบาไปนิดนึงเบาไปนิดนึงผมเพิ่มโทนอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับสัก35-36Crunch เพิ่มขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าไดนามิกของเสียงแตกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างสมจริงมากๆเลยนะเสียงทูสกิมเมอร์ดีมากเลยของกับเพลงแน่มากประมาณนี้นะครับแล้วมาดูกันว่านะครับเสียงเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมจะลองคลิกเข้าไปดูนะฮะมีตั้งแต่ลอสคอมเพรสเซอร์นะครับK-Com นะฮะ Katana Booster นะครับ RC Booster AC Booster Tube Skimmer Morning Drive นะครับ Red Dirt แล้วก็ Crunch เราลองเสียงคันบอกไหมจัดไปพี่ตัวตำนานโอ้ยเสียงดังมากเลยลดก่อนลดก่อนคือเอฟเฟกต์บางตัวมันอาจจะค่อนข้างเสียงดังต้องแบบมาเซ็ตดีนะครับอันนี้เรียกว่าลั่นทุ่งครับพี่ลั่นทุ่งมากนี่เทเลเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้โหมดไฮเกนเลยนะใช่เสียงขั้นบอกของเขาเนี่ยแบบให้มาเสียงดีเลยนะเนื้อดีแรงมากเลยต่อไปผมลองอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะลองเป็น Morning Dry แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเสียง Morning Glory ของ JDS นะครับเขาจะจำลองพวกที่เป็น Blue Breaker มาซึ่งเป็นเสียงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอาจจะดังนิดหน่อยแต่คดีดมาก็ดินามิกดีนะดินามิกดีเลยเสียงดีนะมอร์นิ่งไดของเขาเนี่ยเสียงค่อนข้างดีเลยเพราะฉะนั้นนะครับทั้งเรียกว่าทั้งภาคเอฟเฟกต์นะฮะแล้วก็ภาคเสียงแตกของเขาเนี่ยทำได้ดีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเอฟเฟกต์ภาคแอมเนี่ยเสียงไดนามิกสมจริงมากๆนะครับเสียงดีเลยต่อไปเป็นแอมซูเปอร์ดิวบนะครับเลฟผมปรับแฟตก่อนรู้สึกว่าในหน้าอินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์กับปุ่มมันจะเลื่อนเรื่องกันนิดหน่อยนะครับแฟตกันแล้วกันเทรเบิลโอเคซึ่งตัวซูเปอร์รีเวิร์บเนี่ยมันจะเป็นแอมเฟนเดอร์เสียงคลีนที่มันเป็นแคป4ดอกแล้วเป็นดอก4ดอก10นิ้วเสียงมันจะค่อนข้างลึกแล้วก็ใหญ่นะครับซึ่ง IR เขาก็จะเป็น4ดอกเหมือนกันอันนี้มันก็จะดูลึกกว่าชัดเจนนะเทียบกับเมื่อกี้ใช่เสียงมันจะฟังดูลึกขึ้นฉ่ำมากๆมันเหมือนแอมมากเลยมันคือแอมแล้วอะครับใช่มันคือแอมเลยนะคือไม่รู้จะใช้คำไหนมันคือแอมครับเนี่ยพอผมเปิดแลมขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้ผมเปิดแฟตอยู่
จริงวันนี้ถ้าลองหมดทุกอันนี่น่าจะใช้เวลานานนะเราข้ามไปบ้างแล้วกันนะครับถ้าอย่างตอนนี้เป็นเราจะลองข้ามมาหมวดที่มันเป็นมาร์แชลล์แล้วกันนะครับเป็นมาร์แชลล์บูเบเกอร์แล้วกันนะครับจัดครับผมโอเคผมปิดทุกอย่างไปก่อนนะครับผมจะเลือกนะครับ IR ที่เป็นของเขาเองนะฮะก็จะเป็น Bridge นะครับ74แล้วก็เป็น 1:2 นะครับเป็นแคปของบูเบเกอร์นะฮะผมปรับแฟตก่อนพอดีตัวนี้ผมเอาไปลองใช้งานมาดูนะครับมันอาจจะมีการค่าเดิมที่ผมเซฟไว้หน่อยนะครับครับเดิมนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็แฟตละนะฮะมันก็จะมีแบบเสียงคลีนที่ติดคันๆนิดนึงนะครับมันจะมีเนื้อแบบแตกๆเล็กๆน้อยวินเทจนะครับมันก็คือเฟนเดอร์ที่โดนบูทนะที่มีเนื้อมีหนังมันจะมีคัลเลอร์ของมันจะมีแบบเสียงค่อนข้างสกรูปแต่ว่าได้ความใหญ่นะครับผมจะเพิ่มรีเวิร์บไปนิดนึงนะครับรู้สึกว่าถ้าไม่มีรีเวิร์บมันจะค่อนข้างแห้งๆหน่อยโอเคนิดหน่อยนิดหน่อยมาแล้วจะลองเพิ่มแหลมนิดหน่อยนะครับเพิ่มแหลมกับพรีเซนต์ขึ้นมานิดหน่อยเพิ่มกลางด้วยเพราะว่ามันสกรูปนิดหน่อยติดเหมือนกันนะพอเป็นมาแชลก็เองก็ติดผมรู้สึกว่ากลิ่นมันมีแบบความดีฟที่มันแบบที่เฟนเดอร์มันไม่มีที่มันมาแชลใช่ดีครับคราวนี้เราลองแคร็งดีกว่าเราลองเพิ่มนะเกณฑ์จัดเลยครับสุดแล้วกันเกณฑ์สุดนะพวกแอมป์แคร็งนะพวกแอมป์วินเทจลดมาสเตอร์หน่อยนะครับเพื่อลดเฮดลูปของมันกลิ่นแบบความแบบแตกๆไดรฟ์นิดหน่อยแต่ว่ามีความอิ่มความหนาที่ดีเลยก็เป็นกลิ่นสไตล์แบบพวกมาแชลวินเทจนะใช่ครับนะครับเราลองอีกสักตัวไหมเป็นลองเป็นคาริคันแล้วกันนะครับเป็นเมซ่าบุกี้ตัวคันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็น IR ดั้งเดิมของเขานะครับผมจะปรับไปที่แฟตก่อนนะครับโอเคเรามาลองกันนะครับรู้สึกว่าเขาจะคั้นมาตั้งแต่เริ่มเลยมาเชียวมาเชียวได้ไหมอันนี้เมซ่านะแอมยืนนะเหมือนแบบเราแข็งเลยคือเปิดตัวไหนยังเจอตัวที่แบบหยีไม่เจอนะใช่ใช่เสียงแบบดีทุกตัวนะครับผมจะลองอีกคิวนิดนึงนะครับเพิ่มแหลมหน่อยนึงนะเทเบิลกับแหลมนิดหน่อยแล้วก็คราวนี้ผมจะเพิ่มเกนสักบ่ายสามแล้วกันมาสเตอร์หน่อยนึงเริ่มมีความคันละคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาเสียงแต่งมาบูทแอมไหมลองเพื่อแบบลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะลองเอาของเล่นเขาเยอะต้องจับมายามลองเอาทูบสกิมเมอร์นั่นกันนะครับมาลองบูทดูผมจะเปิดไดไม่เยอะแล้วกันเราเปิดเลเวลให้แบบสักเยอะหน่อยคราวนี้ผมจะลองปิดก่อนนะปิดเสียงแตกเนี่ยอันนี้คือเป็นเสียงแอมเลยคราวนี้เปิดตัวบูสเตอร์นะครับลดโทนหน่อยนึงโอ้ยเมาส์ใช้ยาก
สมบูรณ์แบบเล่นดังได้หมดนะผมเรียกว่ามันให้ความสมจริงเหมือนแอมเลยจริงๆถ้าคนเล่นแค่ประมาณแบบโลเกนมีเดียมเกนนี่แค่หาเอาอยู่นะก้อนที่เราชอบมาบูสต์อ่ะพอแล้วแค่หน้า A นี่หรือจริงๆเนี่ยผมว่าก้อนที่เขาให้มาในแอมของเขาเนี่ยก็ดีนะใช้บูสต์ได้เลยใช่จริงผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเล่นเสียงแอมคลีนนะแอมเฟนเนอร์กับคันบองเขาเนี่ยโหเล่นเพเทล่ายังจบแล้วยังเกือบได้เลยจบเลยนี่ยังเรายังไม่ได้เข้าหน้าบีนะครับใช่เดี๋ยวหน้าบีผมต้องยกให้เดฟกันนะครับเพราะว่าเบนไม่เป็นชาร็อกได้ได้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นหน้าบีแล้วกันจัดไปครับเดี๋ยวผมเปิดมาสเตอร์มาตอนนี้เกณฑ์อยู่ที่ประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับเอาเรื่องนะก็เรียกว่าจำลองมาได้แบบโหหนักแน่นคาแรคเตอร์มาชัดนะครับใช่ๆมีความหนักแน่นมีความเหนียวหนึบนะฮะเนื้อก็เยอะใช่คราวนี้ลอง EQ หน่อยเพิ่มแหลมนิดหน่อยจะไปครับพี่แบบเพิ่มกลางหน่อยนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างสกรูปนิดๆหน่อยครับโอเคตัวแรงเหนียวอ่ะมันเหนียวเหนียวเล่นหนุกอ่ะพี่เอาเรื่องเลยโอ้ว่าสะใจมากๆสะใจสะใจโลกเลยเมื่อกี้คือตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยเกณฑ์มันจะพอวะหรือต้องบูสต์จริงๆโหให้เกณฑ์มาโคตรนี่เปิดแล้วเนี่ยโคตรเหลือเฟือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยยังแฟลตอยู่เลยเกณฑ์เกณฑ์ตรงกลางแต่โหค่อนข้างหนักแน่นมากนะครับเดี๋ยวต่อไปผมเปลี่ยนแอมดีกว่านะจัดมาครับไปลองแอมที่เป็นมาชาแล้วกันมาชาบิด800ก็เป็น JCM 800อันนี้อาจจะออกแนวพวกคลาสสิกล็อกนิดหน่อยจัดไปครับถัดมาเป็นแอม JCM 800ของมาชาอันนี้สายแบบคลาสสิกล็อกเลยนะครับอันนี้ผมเปิดแฟลตได้หมดละแล้วก็เดี๋ยวมาลองกันสแลนนะสแลนเลยสแลนมาเลยครับผมโอเกนเขาให้มาค่อนข้างเหลือนะแล้วก็เล่นมานี่ปรับเอาแบบยังไม่อะไรเลยอยู่กลางๆเนี่ยยังเล่นกันสนุกแล้วใช่ไหมครับผมเหนียวมากนะครับโอเคเดี๋ยวอีคิวนิดหน่อยแล้วกันลองปรับแหลมขึ้นมาหน่อยหนึ่งกลางแหลมขึ้นมานิดหน่อยเอาใหม่ครับเดี๋ยวอะไรบ้างเสียงอย่างมันเลยถึงก็ต้องลองเลยเย่ผมลองเลยนะโอ้เสียงแท็กซี่นี่มันแบบโคตรมันเลยมันจริงพี่มันตัวเนี้ยแล้วขนาด
คือเขาผมรู้สึกว่าเขาให้เป็นแบบเพ็กซี่มอดนะคือปกติ7,800เนี่ยเขาจะไม่ได้เกณฑ์เยอะขนาดนี้แต่ว่าถือว่าเอ้ยมันให้เกณฑ์มาค่อนข้างแบบเหลือๆเลยแล้ว EQ นี้ปรับอย่างละนิดอย่างละหน่อยเองเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวผมจะลองนะลดเกณฑ์หน่อยนึงเพื่อแบบได้ซาวแบบชาวคลาสสิกล็อกหน่อยนึงว้าวเลยสวยไปสวยไปเอาให้จบเองจำไม่จำไม่ได้จำได้แค่นี้จัดไปพี่แต่ว่าได้กลิ่นนะได้กลิ่นแบบพวกคลาสสิกล็อกเลยนะมันใช่เลยพวกเลสพอลกับซาวด์ที่เป็นแบบเพล็กซี่อย่างเงี้ยตุเรียกมันอย่างอ้วนๆหน่อยมันใช่เลยเข้าทางกับเสียงแตกเลยนะโคตรชัยบอกว่าแอมไฮเกนของเขาเนี่ยหน้าบีเล่นโคตรมันบอกเลยอ่ะผมขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวนะฮะถึงขั้นต้องเปลี่ยนกีตาร์เปลี่ยนกีตาร์นิดนึงต่อไปนี่คือดุๆเลยเดี๋ยวผมขอญาตดับดีเลยจัดไปครับเดฟโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเดฟตัวนี้อะไรครับพี่เดซ่าบุกกี้ดูโอเลนจ์ฟังนี่ครับจัดไปโหดจริงโหดจริงโหดเหลือเหลือเหลือเกณฑ์นี่แบบว่าเหลือมากเกณฑ์เปิดประมาณสักเกือบเกือบบ่ายเกือบเกือบบ่ายยังไม่บ่ายดีเลยเหลือให้เยอะมากนะครับมันแบบโอเคเรียกว่าโคตรมันต่อไปเดี๋ยวไปลองแอมนี่เป็นอะไรดีต่อไปเป็นโซโน่โอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับเดฟโอเคต่อไปเป็นโซโน่รอจังโซโน่นี่ผมต้องขอเล่นบ้างเลยเพราะเป็นแอมที่แกลี่มัวเคยใช้แล้วผมชอบแกลี่มัวมากเราพอดีเรามีเลสพอพอดีขอเล่นบ้างแล้วกันนะครับกับตัวนี้แล้วกันเนี่ยเล่นเน็กเลยมาเลยเอาหินดรอปอยู่ดีกว่าแต่ดอบดอบอยู่เล่นไม่ได้ล็อกเกินไปแต่ว่าได้ซาวนะคือจริงโซโน่มันเป็นแอมที่เรียกว่ากึ่งความเป็นคลาสสิกล็อกกับกึ่งๆเป็นเมทัลมันกึ่งโมเดิร์นกึ่งคลาสสิกอะนะใช่มันมีความแบบเหนียวๆหนึบๆมันๆของแบบเกณฑ์นะโอ้เล่นมันมากขึ้นดีกว่าดอบมาขนาดนี้ผมไม่รู้จะเล่นอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาโหมดของสุดท้ายละเป็นอีเดียมนะครับจะมีแอมที่เป็นอะไรนะมีบ็อกเนอร์นะบ็อกเนอร์อูเบอร์แชลแล้วก็ดีเซล VS4 นะครับเราเริ่มกันที่บ็อกเนอร์ก่อนแล้วกันนะจำบ็อกเนอร์ผมจำเคยลองมาบ้างนะบ็อกเนอร์ใช่ไหมผมว่าหนักแน่นโอ้โหแสบดากโอเคเดี๋ยวผมจะปรับไปที่บ็อกเนอร์อุโบชาก่อนนะครับจะไปครับโอเคตอนนี้ผมปรับมาที่บ็อกเนอร์อุโบชาแล้วก็ IR กับ M เนี่ยเป็นพื้นฐานดั้งเดิมของเขาเลยนะครับไม่ได้ปรับแต่งเลยแล้วก็ปรับไปที่แฟลตนะครับโอเคเดฟลุยเลยครับผมจัดมาครับพี่เดี๋ยวพอ
ผมขอใช้คำว่าโคตรดิบเถื่อนโคตรโคตรดิบเถื่อนโคตรสาครับเนี่ยแต่มันก็โซลิดมากครับโซลิดจนแบบใช่นี่ขนาดเราปรับแฟตๆนะเรายังไม่ได้แบบ EQ เพิ่มเติมนะผมรู้สึกว่าผมอยากจะ EQ เพิ่มนิดหน่อยนะครับผมจะเพิ่มเทรเบิลหน่อยๆนึงแล้วกันแล้วก็พรีเซนต์หน่อยนึงมิดเดิลสักเล็กน้อยเรียกว่าโคตรเอาอยู่ทั้งเสียงคลีนนะครับเสียงคลั้นนะครับเสียงแตกไฮเกนไฮเกนหลายระดับหลายคัลเลอร์ใช่มีแบบคาแรคเตอร์มากมายให้เราเลือกใช้มีหมดหรือว่าผมว่ามันครอบคลุมทุกแนวนะเดฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเล่นคลีนนะเล่นล็อกเล่นบลูเล่นเมทัลดีเจนผมว่าเอาว่ามันมากกว่าแนวไปแล้วเพราะว่ามันคัลเลอร์ต่างๆที่มันให้มามันก็ทั้งครอบคลุมนะชอบหมดนะแล้วก็ที่ทั้งหมดที่เราลองมาเป็น IR ดั้งเดิมของเขานะผมยังไม่ได้ใช้ IR ที่ผมมีนะผมมีโหลดบางตัวเข้ามาแล้วแต่ว่าอันนี้เราใช้ IR ดั้งเดิมในตัวนี้เลยเพื่อให้ดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมทำมาสุดท้ายละสุดท้ายเนี่ยเป็นแอมป์ดีเซล VS4 ซึ่งเป็นแอมป์ที่ผมโคตรชอบเลยนะจริงแล้วมันเป็นแอมป์ที่มีคาแรคเตอร์ความเป็นวินเทจแหละเขาเอาปรีแอมป์นะครับของพวกมาชงมาชาวเนี่ยมาหมดต่อแล้วก็เป็นตกดังขึ้นมานะครับโอเคสุดท้ายตอนนี้เป็นดีเซล VS4 ตอนนี้ผมเป่าแฟลตแล้วก็ IR เดิมของเขาเลยดูครับเดฟจัดพี่มีกลิ่นคลาสสิกแต่ว่าก็เกณฑ์มันเยอะมันเหมือนแอมคลาสสิกที่เกณฑ์เยอะเยอะแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับพวกก่อนหน้าแต่ว่า มันจะมีความเหนียวของมันอยู่เหลือๆอะไรขอลองหน่อยตัวนี้ผมชอบมากชาวคลาสสิกล็อกชาวเมทัลดีเจนเอาอยู่นะได้หมดผมว่าหน้าบีโคตรจะเอาอยู่เลยนะอยากทำอะไรทำได้หมดครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับนะก็ครบทั้ง12แอมป์นะครับแล้วก็จริงๆผมมีฟีเจอร์เด็ดมากที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังจริงๆตอนต้นคลิปเล่นมานิดหน่อยละคือส่วนของที่เป็นรีเวิร์บของเขาผมรีเวิร์บเขาว่าผมรู้สึกว่ารีเวิร์บของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะให้บรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวขอโชว์รีเวิร์บอีกสักนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปนะครับโอเคสุดท้ายเรามาลองโหมดที่เป็นรีเวิร์บกันเลยนะครับมีหมดอยู่ทั้งหมด5โหมดนะครับก็จะมีโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดรูมนะฮะก็เป็นรีเวิร์บที่จำลองบรรยากาศของห้องนะครับผมลองเล่นก่อนจะเป็นรีเวิร์บสแลปแบ็กสั้นๆนะครับเหมือนอยู่ในห้องกันแหละเนาะผมว่าเซิร์ฟก็ใช้บ่อยนะพวกนี้มาเนี่ยพวกสแลปแบ็กรีเวิร์บอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยนะโอเคต่อไปจะเป็นโหมดที่เป็นฮอนะครับฮอนี่ผมก็ใช้บ่อยนะเป็นโหมดที่มันฮอนี่ก็จะใหญ่ค่อนข้างแบบกว้างใหญ่ดีแต่ว่าต้องปรับแบบดีเคยาวๆหน่อยนะครับอันนี้
ันเอฟเฟกต์มันก็ดีมากมากทีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากเพราะว่ารีเวิร์บพวกเนี้ยเราไปซื้อแยกเนี่ยก้อนหนึ่งก็ใช่ไม่ถูกนะยิ่งถ้าเป็นรีเวิร์บดิจิตอลที่แบบรวบรวมหลายแบบใช่แล้วอันนี้มันก็ปรับได้เหมือนเอฟเฟกต์ก้อนนึงเลยนะในแต่ละตัวต่อไปเดี๋ยวผมลองเปิดอีกทีนึงก่อนเปิดแบบเลเวลเยอะๆหน่อยนะครับให้มันฟุ้งๆเลยลองเป็นแอมเบียนรีเวิร์บนะครับคราวนี้เป็นโหมดฮอลล์เหมือนเดิมนะต่อไปครับนะเอฟเฟกต์ก็ดีเอฟเฟกต์ดีเลยนะครับต่อไปจะเป็นโหมดที่เป็นเพลทอันนี้จะเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นรีเวิร์บจากแผ่นเหล็กมันจะสั้นๆหน่อยเนี่ยมีความสั้นๆป้องๆหน่อยนึงมีความเล็กๆอ่ะนะซึ่งมันก็จะให้ดีเคที่ยาวกว่าแบบลูมแต่ว่ามันจะยังไม่ยาวถ้าพวกฮอลหรือพวกสปริงหรอกมันก็คนละคาแรคเตอร์นะผมว่าใช้กับพวกนีโอโซน่าจะเพราะดีนะเล่นนะครับพี่แล้วก็สุดท้ายไม่สุดท้ายดิต่อไปจะเป็นโหมดสปริงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานแล้วกันที่อยู่ในพวกแอมป์เสียงคลีนอย่างเฟนเดอร์นะครับเหมือนนะเสียงที่คุณมีแบบมีปลายแบบสั่นๆหลังตู้นี่มีสปริงวะเนี่ยไม่มีนะถ้าไม่เชื่อผมปิดก่อนนี่โอ้โหแห้งเลยอ่ะตายเลยโอเคเปิดสปริงปุ๊บโอ้โหฉ่ำเลยผมว่าไดนามิกมันเหมือนแอมจริงๆนะแล้วไม่ใช่แอมสูสเตทหรอเป็นแอมหลอดเลยนะไดนามิกแบบว่าเนี่ยผมเล่นแบบเบาๆเนี่ยไดนามิกดีมากเลยสุดท้ายที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวคือแดมรีเวิร์บนะฮะอันนี้ตัวนี้เรียกว่าตัวดังของเขาเลยนะจริงๆเขาจำลองมาจากเวทรีเวิร์บครับเดฟซึ่งเวทีแบบเนี้ยเราไปซื้อต่างหากอะมือหนึ่งวันหมื่นหนึ่งซึ่งเวทีเนี้ยเขาดีมากดีมากอันนี้มันก็ดีมากเหมือนกันคือจะจำลองเวทีแบบมานะครับอันนี้คือซื้อต่างหากในก้อนละหมื่นนะเรามาฟังเสียงกันนะครับมันจะเปิดเดฟเนี้ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เปิดมิกซ์สัก40แล้วกันจัดไปพี่เล่นใหญ่เลยอันนี้แค่แบบกดน้อยนะกดดิดเปาะไปเพิ่มเดฟสุดเลยแล้วกันให้มันฟุ้งตายไปเลยแล้วก็มิกซ์สักตรงกลางแล้วกันยาวแล้วไม่กินเสียงกีตาร์นะขนาดเปิดแบบดีกว่าค่อนข้างเยอะนะเสียงกีตาร์ยังชัดอยู่เลยนะดีจังดีจริงๆอ่ะหรือว่าดีทั้งเอฟเฟคที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นพวกรีเวิร์บนะครับพวกเสียงแตกคีนก็ดีแอมแตกก็ดีหรือว่าดีทุกอย่างแถมเรื่องพอร์ตที่มันให้มาทุกอย่างก็คือพร้อมจะคุณอยากไปใช้กับอะไรอ่ะมันไปได้ทุกที่ก็ครบเลยกันครบทุกการใช้งานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ย
แย่งกันพูดแล้วแย่งกันพูดแล้วคือเพราะว่าคือมันดีจริงมันดีจริงก็เลยแบบเราอยากให้ทุกคนได้มาลองครับอ่ะขอบคุณกันแล้วกันนะได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสดแล้วกันนะเล่นสดหรืออัดเสียงที่บ้านทำเพลงเนี่ยมันครบทุกอย่างจริงนะครับตอบโจทย์มากๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ 6,500 6,500 ครับผมถ้าก่อนเนี่ยพวกแอมซิมโฟเนี่ยนะครับเราก็จะเจอยี่ห้ออย่างเราพูดได้ใช่ไหมพูดได้ไหมเราพูดเป็นราคาคร่าวๆก่อนเลยถ้าเป็นไฮเอ็นแบรนด์นะก็อย่างถ้าใครติดตามช่องผมอยู่ผมก็จะรู้ว่าผมใช้ตัวไหนอยู่นะครับผมก็หยิบมาใช้บ่อยๆแหละแล้วก็พูดถึงบ้างนะครับตัวผมใช้อยู่ราคาประมาณ13,000กว่า13,900มาเนี่ยฟังก์ชันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยครับผมนะครับอันนี้เรียกว่าครบจริงๆแล้วก็มี FOX Effect มาครบแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็เสียงก็อย่างที่ได้ฟังนะครับก็เรียกว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยนะครับประมาณ10,000ขึ้นไป10,000ต้นๆถึง10,000กลางๆแต่ว่าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่านี้เลยนะครับของ New X เนี่ยให้มา 6,500 แต่แบบครบมากๆเลยครบมากๆแล้วแม้กระทั่งตัวงานนะผมก็ไฮเอนด์มากนะตัวสวิตช์นี่ก็เป็นซอฟต์สวิตช์ด้วยนะใช่ครับก็คือจับสัมผัสนี่ก็คือก้อนไฮเอนด์ดีๆสักก้อนนึงเลยครับผมประมาณนี้ครับนะเรียกว่าครบถ้วนครบคันวันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่า อยากจะด้วยฟีเจอร์มันเยอะครับเราก็อยากจะสื่อสารแบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้มาลองเลยอย่างเงี้ยจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับผมก็หรือใครสนใจก็มาลองที่ Music and Town นะผมมีสาขาทั้งเพชรเกษมทั้งลาดกระบังพัทยาระยองนครนายกมาลองกันได้ครับผมว่าผมเชื่อว่าถ้ามันลองมันจะได้รู้ฟีเจอร์มากกว่านี้นะให้ทีมงานของเราแนะนำได้ครับว่ามันเป็นยังไงครับผมแล้วถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครเนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมาะกับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เน้นการเล่นสดนะครับเพราะว่ามันมีช่องทั้งแบบเป็นช่อง DI out นะครับเอาไปที่มิกเซอร์ก็ได้แล้วก็อันนึงเนี่ยก็ต่อเป็น True ไปที่แอมก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็คนที่เล่นอยู่บ้านเป็นหลักทำเพลงเนี่ยนะครับวางไว้หน้าคอมนะครับแล้วก็ต่อกับซอฟต์แวร์อย่างที่ผมทำอยู่เมื่อกี้ปรับสะดวกเลยปรับละเอียดเลยจะปรับ EQ นะครับปรับ effect คือมันไม่ได้อยู่ในแบบทำเพลงเล่นๆแล้วนะทำจริงจังก็ทำได้นะค่อนข้างมืออาชีพครับผมซาวค่อนข้างดีเลยไปแอด IR แอดอะไรเอาครับเอาแบบที่เวอร์ไปเลยผ่าน power lord ผ่านอะไรยิ่งถ้าผมเนี่ยผมเองผมเป็นคนที่ใช้ตรงนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับผมแต่อาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวนี้แต่คิดว่าจบคลิปนี้อาจจะไม่รอดละอาจจะต้องโดนสักหนึ่งตัวผมก็นั่งเล่นแค่แป๊บเดียวเมื่อกี้นั่งฟังพี่ก็ไม่พ้นนะครับคือผมใช้ตัวนี้เป็นหลักอยู่นะครับแล้วผมก็ดีว่าไปซื้อ IR แล้วกันของข้างนอกมาเนี่ยซึ่งไอ้ข้างนอกมันจะค่อนข้างมีความสมจริงมากขึ้นอีกคือขนาดนี้ก็ว่าดีนะแต่ว่าถ้าเราไปเพิ่ม IR เข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันดียากกว่านี้อีกนะครับหรือว่าซาวด์มีการพัฒนาหรือว่าการปรับรายละเอียดมากกว่านี้อีกนะครับเรียกว่าทำเพลงจริงจังได้เลยสมควรแล้ว must have หรือว่า must have เลยก้อนเนี้ยควรมีกันทุกบ้านแล้วก่อนหน้านี้ผมเห็นว่าจะไปถ่ายพี่วัดมามั้ยพี่วัดที่ออฟฟิศคนนี้ก็เป็นพี่ชายแล้วกันสนิทกันเป็นรุ่นพี่นะครับแกก็ทำเพลงมืออาชีพไปนะทำเพลงให้ศิลปินไม่ใช่ไปทั้งลูกทุ่งนะครับจะเป็นเพื่อชีวิตทำหลากหลายแนวนะหลากหลายแนวครอบคลุมทุกวงการแล้วกันนะครับแกก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยทั่วเนี่ยในการอัดเพลงนะครับก็ผมก็ไปสัมภาษณ์เขามาก็ชอบมากครับชอบมากจนแบบคุยกันแบบยาวเลยทีนี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ครับผมกับเช่นการในยุคปัจจุบันจริงๆจัดไปครับก็ใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมแล้วก็ในช่อง low cost กีตาริสต์นะครับผมก็มาช่วยพวกเราทีมงาน Music and Dance รีวิวครับผมประมาณนี้แล้วส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรเด็ดๆมานำเสนอก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ